สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพิงกี้แม่หลังเข้าเรือนจำเป็นประเด็นที่สังคมต่างออกมาพูดถึงกันสนั่นโซเชียลหลังจากที่ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัวดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชกับแม่หลอกร่วมลงทุนแชร์ Forex เสียหายเกือบ 2,500 ล้านเข้าเรือนจำซึ่งทั้งคู่ถูกคุมตัวที่ทัณฑสถานหญิงกลางก่อนจะเข้าสู่แดนแรกรับและทำกิจกรรมต่างๆได้ซึ่งในเบื้องต้นทัณฑสถานหญิงกลางได้เตรียมผู้ต้องขังพี่เลี้ยงคอยดูแลสภาพจิตใจของทั้ง2คนล่าสุดอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้ออกมาอัปเดตชีวิตในเรือนจำของพิงกี้และแม่เมื่อครบกักตัว5วันจะถูกย้ายไปที่ห้องขังกันชนเพื่อกักโรคอีก7วันเนื่องจากต้องรอผลตรวจโควิด-19 ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยก่อนว่าเป็นผลลบโดยห้องกันชนจะมีความผ่อนคลายมากกว่าซึ่งตอนนี้ทั้งพิงกี้และคุณแม่ยังไม่ได้มีการร้องขออะไรเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์และไม่พบความเครียดที่ผิดปกติไม่มีการเก็บตัวอยู่คนเดียวแต่อย่างใดโดยระหว่างวันพบว่าพิงกี้มีการพูดคุยกับแม่และคนอื่นๆในห้องกักโรคส่วนใหญ่ทั้งพิงกี้และแม่ก็ปฏิบัติกิจวัตรประจำวันคือตื่นนอน 5:30 นจากนั้นก็รับประทานอาหารมีการออกกำลังกายชมรายการโทรทัศน์ของทางราชทัณฑ์ที่จะมีการเปิดสารคดีธรรมะเป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ